นี่ฝ่ายแดงครับมีอาจารย์สมิงครับเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนสตาฟหัวหน้าของทีมงานศึกของค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่แหละครับไปดูแลถอดมงคลบริกรรมคาถาให้เจ้าบิ๊กวันส่วนฝ่ายน้ำเงินครับมีเสียฟิลครับเสียฟิลวออุรชาครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนพลนะครับคู่นี้เจอกันมาแล้ว1ครั้งนะครับภาคแรกนี่ฝ่ายแดงครับเฉือนชนะมาครับมาดูไฟนี้ไฟล้างตาของฝ่ายน้ำเงินเจ้าธนพลตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3นะครับบิ๊กวันต้องคู่บอลครับกางเกงสีแดงครับซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่น้ำเงินนี่ธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์อยู่กับเสียฟิล134ปอนด์นี่แม่คู่นี้ใครจะดีกว่ากันโอ้โหว่ากระดักแทงดื้อเลยครับโอ้โหแม่ไม่สนใจเลยครับยกแทงเข้าไปตรงๆนั่นแหละครับทางด้านของบิ๊กวันธนพลเองไม่ตกใจแล้วก็ไม่ได้เร่งจะเอาคืนอะไรครับค่อยๆขยับโยกไปยังไม่มีจังหวะก็ไม่ออกครับซาแหม่ใจตรงกันซ้ายกับขวานี่ครับหาขวาไปบิ๊กวันหาวงในครับแหม่ไล่แขนสู้กันตีกันไม่ถนัดกรรมการแกะแยกออกมาก่อนครับเดี๋ยวไปเข้าไปครับฝ่ายน้ำเงินธนพลดึงแล้วก็คืนด้วยขวาครับบิ๊กวันวันนี้บิ๊กวันนี่ไม่บูมบามเลยนะครับชกในเกมตั้งรับก่อนด้วยครับเปิดโอกาสให้ธนพลนี่เจาะครับเจาะได้ไม่ได้หาช่องเจอไหมถีบหน้าอกไปทีนึงครับบิ๊กวันก็ยังตั้งป้อมอยู่ใกล้ๆนะครับคู่นี้ไม่ยืนห่างกันเลยนะครับยืนใกล้ๆโอ้ยโอ้เกือบครับโอ้โหมีสุดเหมือนกันครับโอ้โหเอาดูคนเต็มโอ้โหรางวัลนี่จากทั้งแอนตาซินและจากคุณจิ้งเจเจนี่โอ้โหมาเตรียมแจกแล้วครับผู้สนับสนุนโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับยกที่แล้วนี่มาพอคนนึงโดนแล้วก็เดี๋ยวก็เอาคืนมาดูท่าทางตอนนี้เดี๋ยวจะต้องมีทีเด็ดจากชนะโอ้ยโอ้โหเตะพลาดโชว์ช่างภาพเลยเมื่อสักครู่ตอนธนพลดันล้มลงไปก็ไล่ว่ากันต่อนี่ครับภาคแรกไฟแรกนี่น้ำเงินนำไปก่อนค่อนข้างไกลครับแล้วก็โดนไล่ตามมาครับมาดูไฟนี้ตอนนี้มหาแดงออกนำไปก่อนครับเจ้าบิ๊กวันตอนนี้เป็นโจทย์ให้ธนพลฝ่ายน้ำเงินครับต้องแก้บ้างแล้วครับไฟนี้โอ้โหดูครับโอ้ยขวาไป1ดอกครับบิ๊กวันเกมนี้ต้องบอกว่าใกล้เคียงแล้วก็คู่ขี้ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสิ่งสำคัญของไฟนี้ครับทางด้านของบิ๊กวันครับเขาจะได้ช็อตสำคัญแล้วได้อาการนี่นะครับนี่คือข้อดีของเขาในเกมนี้ทำให้เขาดูได้เปรียบครับบอสวันนี้ยก3นี่เป็นยกอาถรรพ์ครับคู่ที่ผ่านมาก็มาเกินนับยก3นะครับแต่ว่าคู่นี้ไม่มีนับนะครับแค่สุดเฉยๆครับยกนี้ยก4ผ่านไปนาทีครึ่งครับกรรมการจีรศิลป์แยกทั้งคู่มาสู้กันกลางเวทีครับต้องเร็วกว่านี้นะครับธนพลถ้าช้าไม่ได้เลยครับนี่ครับพอช้าปุ๊บเจ้าบิ๊กวันไฟแดงนี่ก็รอดักรอเลือกออกเลยครับวงในจับตีไม่ได้ครับกรรมการจีรศิลป์แยกออกมาก่อนว่ากันต่อกลางเวทีครับต้องเดินเร็วน้ำเงินขวาไป1เมตรโอ้โหแต่ว่าบิ๊กวันครับวันนี้แกละเอียดเหลือเกินดูครับเนี่ยครับทำได้ดีครับลูกนี้พยายามแล้วครับยังไม่ยอมครับธนพลครับทำทุกวิธีทางครับให้ตัวเองไล่ขึ้นมาให้สถานการณ์กลับมาอยู่ในเส้นทางของเขาครับแต่ว่าดูบิ๊กวันครับแม่จังหวะตั้งรับทำได้ดีแต่ว่าชั่วโมงนี้เร่งขึ้นมาเสียงเชียร์เริ่มมีครับธนพลอ้าวแทงยัดเข้าไปของหนักของแรงต้องมานะครับธนพลแทงขวาไปครับเกี่ยวคืนขวาครับบิ๊กวันฝ่ายแดงครับสถานการณ์ตอนนี้นำอยู่นิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ธนพลมาต้องทิ้งไพ่ใบสุดท้ายแล้วคุณติ๊บเอาสอกมาหมัดมาครับธนพลเอาถ้าไม่นับก็ต้องน้องๆนับแล้วครับแต่ไม่อยากแพ้ธนพลลุยเข้าไปโอ้พี่วันบวกสองโดนเหมือนกันสอกกับหมัดแลกกันแล้วโอ้โหแบบนี้แหละครับแบบนี้แหละครับแฟนมวยชาวไทยแฟนมวยชาวต่างชาติโอ้ยคางฮือเลยครับไม่มีทางเลือกแล้วนะครับทางด้านธนพลครับต้องอาศัยของหนักครับยังมีลุ้นอยู่ครับโอ้โหนี่ครับยกนี้เดินแรงเดินเร็วครับบิ๊กวันโดนไปโอ้ยโอ้ยแม่ตอนนี้หัวก้อยแล้วครับโอ้ยบิ๊กวันกับธนพลนี่ครับแปะง้างไอ้ชี้เข้าไปแม่ก่อนปล่อยตัวยกนี้นี่สถานการณ์อยู่บิ๊กวันครับแต่ว่าพอเกมการชกเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าอยู่ใครก็ได้ครับบอสออกด้านไหนยังไม่รู้ครับไม่แน่ไม่นอนครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังทุกคนมีโอกาสหมดนะครับโอ้โหบิ๊กวันพอถอยแล้วเป็นยังไงครับธนพลตอนนี้ออก
ขยันออกไว้ก่อนครับโดนไปโดนเอ้ามัดมัดมัดโดนหรือเปล่าหัวเลยเอาละครับอยู่ได้ไม่ได้ครับโอ้มามาไฟนี้นี่มันยังไงครับไฟที่แล้วแม่น้ำเงินนำไปก่อนแล้วมาพลาดมาไฟนี้แนงนำไปก่อนแล้วทำท่าสถานการณ์ตอนนี้มาเอาใจเชียร์เยอะๆครับแฟนมุมแดงตอนนี้ธนพลแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาอะไรจะหยุดก็ได้ครับแม่พิกวันพยายามจะตั้งกำแพงขวางแหมขวางอยู่ครับกรรมการดึงออกมาครับกรรมการเชียร์สินและไปหยิบคะแนนใบสุดท้ายหันไปที่ฝ่ายแดงครับพิกวันต้องคู่บอลครับเอาชนะคะแนนย้ำแค้นธนพลสิทธิ์นายกพันศักดิ์ไปแบบสนุกสุดมันครับที่รองถือว่ายินดี